ที่สถานีบ้านโป่งนะครับมาดูบรรยากาศนักศึกษาวิทยาทหารหญิงนะครับหรือรอดอนะครับไปฝึกเขาเชียงไก่นะครับมาจากภาคใต้ก็จะเดินทางด้วยรถไฟนะครับมาลงที่บ้านโป่งแล้วก็จะมีรถบัสรับส่งนะครับไปเขาเชียงไก่ต่อเดินออกมาเรื่อยๆนะไม่ต้องแยกตรงเดียวแล้วนะไปรถอย่างเดียว